ผมถาถึงเนื้อหาแลวการเริ่มกันที่เรื่องเรื่องที่คนยังพูดกันไม่หยุดสักทีนายกคนนอบนายกคนนอกตตลงเนี่ยสูตรที่ลงตัวตอนนี้ถ้าถ้ายังไม่มีการแก้ก็คือต้องสองในสามครับใช่ของทั้งสองสภาไม่ไม่ครับสองในสามของ,ของ,ข,องของสภาผู้แทนสภาผู้แทนครับเราให้เป็นเรื่องสภาผู้แทนโอเคคนนี้รเรานั่งคุยกันว่าทําไมไม่แก้เรื่องนี้ทั้งทั้งที่มันเหมือนกับว่ามีเสียงสะท้อนในสังคมเยอะครับต้องเรียงนงี้ครับว่าก่อนที่เราจะไปแก้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับ เรารับฟังความคิดเห็นอันนั้นที่1อันที่สองเนี่ยเราต้องรับข้อเสนอซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว57เนี่ยมันมีนกลไกที่จะเสนอมาได้คือสปชคสชคอรออมอะไรพวกนี้นะัก็เพิ่งเสนอมาเพือ่อจะแก้ไม่แก้อัน,นี้ยังไม่ทราบนะบแต่ถ้าหากถามว่าเพราะเหตุใดถึงได้กําหนดไว้แบบนี้เนี่ยเรามองอย่างนี้ครับว่านายมนตรีในระบบรัฐสภาเป็นคนที่ได้มาโดยทางอ้อมอยู่แล้วไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงนะครับเพราะั้นจะอ้อมแบบไหนจะอ้อมแบบเอาคนที่ได้เลือกโดยตรงมาแล้วทีหนึ่ง มาอ้อมหรือเอาคนที่ไม่เคยเลือกโดยตรงเลยมาอ้อมเราก็คิดแค่นี้ถ้าอ้อมโดยคนที่เคยถูกเลือกโดยตรงมาแล้วก็อ้อมแค่เสียงเกินกึ่งพอนะครับถ้าอ้อมโดยคนที่ไม่เคยถูกเลือกโดยตรงก็ต้องอ้อมหนักหน่อยคืออ้อมสองใน3ามแค่นั้นเองครับเราไม่ได้คิดว่าใครจะเป็นคนนอกไม่คนนอกแต่ว่าแล้วลข้อกล่าวหาที่คนบอกว่ามันจะเปิดทางให้ทหารส่งตัวแทนอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยตอบตอบสังคมไง